ลุงบอกว่าหัวใจเป็นโรงงานไฟฟ้าอ่ะดูเพิ่มเพราะดูเพิ่มมานะจ๊ะโอเคลุงบอกว่าหัวใจเป็นโรงงานไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้าสถิตด้วยหนูอยากทราบว่าเป็นอย่างไรคะและไม่เกี่ยวกับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าใช่ไหมคะที่กราฟมันโชว์ที่หน้าจอนั่นคือไฟฟ้าสถิตในหัวใจไหมคะแล้วไฟฟ้าสถิตมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายคะหรืออยู่ที่หัวใจที่เดียวและไฟฟ้าสถิตที่ว่านี้สัมพันธ์กับสมองอย่างไรคะ Thank you very bigไปโน่นเลยนะคุณสิริกันดาเลยอ้าวยินดีขึ้นชื่อว่าเครื่องก็ต้องเสียบปลั๊กใช่ไหมครับนะเขาเสียบปลั๊กใช้ไฟฟ้าบ้านพอเป็นไฟฟ้าขึ้นมาปุ๊บก็เป็นไฟฟ้ากระแสทันทีนะครับไฟฟ้าบ้านเป็นไฟฟ้ากระแสในระบบอะไรวะเนี่ยalternating alternator กระแสสลับครับกระแสสลับไปมาเนี่ยไฟฟ้าบ้านนะครับ okay. เป็นไฟฟ้าประดิษฐ์โอเคนะไอ้ที่เห็นกราฟขึ้นไปนะฮะไฟฟ้าที่ว่านั้นเป็นไฟฟ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นมาย้ำไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตเห็นไหมไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตโอเคนะส่วนหัวใจลุงบอกว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตให้กับร่างกายเรางั้นไฟฟ้าสถิตนี้อยากทราบเป็นอย่างไรไฟฟ้าสถิตมันสถิตอยู่กับทุกส่วนของร่างกายหนึ่งในนั้นสถิตอยู่กับเลือดนั่นเองครับนะเลือดนั่นแหละครับเพราะเลือดมันมาจากหัวใจหัวใจเป็นตัวที่หัวใจเป็นตัวทำให้เกิดเลือดเออเอาเปล่าก็มีหลายคนยังบอกว่ามาจากไขกระดูกสันหลังอยู่นะวิชาการแพทย์เรื่องเขาเรื่องแพทย์ไปไม่เกี่ยวลุงหงอกไม่เกี่ยว นะไขกระดูกสันหลังเป็นตัวผลิตเลือดว้าไปหน่อยเรื่องของเขานะไม่ใช่ลุงนะอย่ามาปนกันไม่ได้นะครับปนกันแล้วยุ่งนะลุงมันเรื่องของธรรมชาตินะให้รู้ไว้หัวใจเนี่ยฮะเป็นตัวที่ผลิตเลือดนะครับมันเกิดมาตั้งแต่วินาทีที่เกิดการปฏิสนธิกันเป๊ะชั่วนะครับแล้วมันเป๊ะชั่วตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าวิญญาณสถิตวิญญาณเกิดวิญญาณมาเกิดวิญญาณคือพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมวิญญาณนี่คือพลังงานจำเลยครับตอนนี้น่าจำมากนะวิญญาณโอเคนะเป็นเคโดปานเป็นพลังงานและเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยซ้ำไปนะครับวิญญาณเห็นไหมเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่พลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อีกชั้นหนึ่งเลยนะดูสิภาษามันซ้อนๆกันมากนะครับนะเอาละยังไงก็ตามทีหัวใจเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตหนูอยากทราบว่าเป็นอย่างไรมันเป็นไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติตัวเราคือธรรมชาตินะครับอย่าลืมเราท่านเกิดมาในกรอบอ้างอิงของธรรมชาติพ่อแม่เราก็เกิดมาจากธรรมชาติปู่ย่าตายายเหมือนกันครับธรรมชาติหมดโอเคไหมธรรมชาตินะธรรมชาติถึงยิ่งใหญ่มากโอเคไหมครับพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติชั้นหนึ่งงั้นเข้าถึงพระธรรมจะรู้เรื่องนี้ทั้งหมดลุงเข้าถึงพระธรรมแน่นอนนะครับลุงก็เล่าเรื่องนี้ได้สบายสิครับเรื่องหลับตาพูดอะไรก็ได้ประมาณนั้นนะครับทีนี้คนเข้าไม่ถึงก็นะใช่ไหมถึงกับไม่ถึงมันต่างกันนะคำว่าเข้าถึงกับคำว่ารู้เนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าเราไปยืนอุปมาว่าเราไปยืนดูอยู่หนองน้ำกันแล้วกันทุกคนทุกตาทุกคนมองเห็นหนองน้ำถ้าหนองน้ำเนี่ยให้รหัสเป็นพระธรรมซะจะมองเห็นพระธรรมแต่ถ้าหาว่าสักคนหนึ่งกระโดดเข้าไปในหนองนั้นโป๊ะนั่นแหละคือเข้าถึงพระธรรมเห็นภาพไหมครับเนี่ยกระโดดเข้าไปอยู่ในหนองน้ำนั้นโป๊ะนั่นคือเข้าถึงพระธรรมเมื่อเข้าถึงแล้วก็มาใช้งานได้นั่นเองถ้าเขาไม่ถึงแค่ยืนดูเฉยๆน้ำ
รู้มันก็เอามาใช้เอาน้ำมาใช้ไม่ได้เพราะยืนดูเฉยๆไหมครับเห็นไหมอธิบายได้อย่างลงตัวมากที่สุดแล้วตอนนี้แค่นะครับมากลับมาเรื่องของหนูอยากทราบว่าเป็นอย่างไรนะครับไฟฟ้าสถิตนะจะรู้ก็ต้องผ่านความรู้สึกนะครับความรู้สึกของเราเนี่ยครับรู้โดยการผ่านงับอากาศช่วยครับงับอากาศช่วยที่ว่านะนะเราจะรู้สึกได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับไม่เกี่ยวกับเครื่องตรวจไฟฟ้าใช่ไหมคะไฟฟ้าสถิตจะไม่เกี่ยวกับเครื่องตรวจไฟฟ้าวัดเขาเรียก EKG ทางไฟฟ้าเขาจะเรียกว่า EKG ตอนหลังไม่ใช่คำว่าตอนหลังเขาใช้คำอะไร CCG หรือ ECG ตอนหลังผมไม่ติดตามถ้าผมตีแตกตัดตกแล้วไม่สนก็คือไม่สนนะแต่ถ้าหากว่าแฟนเรามาดูก็ดูออกพวกนี้ดูออกนะครับคล้ายๆเมื่อเวลามันคนละแนวทางแล้วของผมก็จะไม่เสียเวลาไปกับมันนะครับทั้งผมจะไม่เสียเวลาไปกับมันเป็นเรื่องคนอื่นเข้าไปนะครับทั้งผมก็จะกลับมาเป็นธรรมชาติไปก็อ้างถึงนิดหน่อยแต่ใช้อ้างอิงไม่ได้นะครับส่วนทางฝั่งเขาทำก็อ้างถึงอ้างอิงตามภาษาเขาก็แล้วกันนะแต่ลุงแค่อ้างถึงก็ให้เกียรติให้เกียรติเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาวัดกันมานะโอเคนะด้วยความว่าไม่เกี่ยวกับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าที่แพทย์ใช้กันใช่ไหมคะตอบว่าใช่นะครับที่กราฟมันโชว์ที่หน้าจอนั่นคือไฟฟ้าสถิตในหัวใจไหมครับนั่นคือไฟฟ้ากระแสฮะไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสจะมาวัดไฟฟ้าสถิตไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะเพราะว่าคนละระบบนะมาถึงจุดมันย้อนแยกกันด้วยนะครับจะบอกให้ทราบนะครับแล้วไฟฟ้าสถิตมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายมันอยู่ทุกส่วนสถิตทุกส่วนเส้นผมก็มีนะทุกอย่างมันทุกอนุนะนะทุกๆเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของอะตอมนะดูสิครับจะขนาดไหนนะครับเมื่อวันก่อนผมพูดเรื่องของอะไรของคาร์บอนใช่ไหมครับนะมันจะละเอียดกว่าคาร์บอนอีกนะครับละเอียดกว่าสิ่งนี้จะละเอียดมากกว่าละเอียดมากกว่าสิ่งใดๆนะครับขอให้ทราบไว้ แต่ที่สุดแล้วผมก็มาใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เนียนที่สุดดีที่สุดพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นพอเวลาพลังงานบริสุทธิ์นั้นมันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกนะก็คืออยู่ในศูนย์กลางของโลกเท่านั้นนะครับสแตติกมีที่เดียวในโลกนี้นะคือศูนย์กลางของโลกนะถ้าหากว่าเราวางขันเนี่ยวางไว้ตรงเนี่ยคนไม่เข้าใจก็บอกว่าไอ้นี่พูดได้แค่คอนสแตนต์นะครับรถคันหนึ่งจอดอยู่สนามบ้านท่านบ้านผมนี่ก็ตามต้นเสาไฟฟ้าเหมือนกันนะมันไม่ได้เคลื่อนย้ายนี่มันเรียกว่าคอนสแตนต์นะครับตึกเหมือนกันทั้งหลังก็เรียกว่าคอนสแตนต์ทุกสิ่งที่มันเป็นคอนสแตนต์หารวมเป็นสแตติกดูสิทั้งหมดมารวมกันมาเรียกชื่อว่าสแตติกคือแปลว่านิ่งมีจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ที่เดียวครับที่เรียกว่าเป็นสแตติกได้นะครับพลังงานสแตติกตัวนี้คือพลังงานสัตว์เห็นมั้ยไปกันไปใหญ่ละเป็นพลังงานสัตว์พลังงานสัตว์ตัวนี้คือแรงดูดของโลกนะไปเป็นแรงโน้มถ่วงต่อแล้วนะมันไปกันหลายไปนะมันไม่จุดง่ายๆนะนี่มัน108นะสนุกนะแต่อย่าเอาวิชาการเข้ามายุ่งเกี่ยวนะถ้าทางวิชาการเข้ามาปนกับผมเนี่ยจะไม่สนุกครับบอกให้ทราบไว้ไม่สนุกเลยมันจะขัดกันมันจะขัดกันทันทีด้วยครับนะฮะแล้วไฟฟ้าสถิตมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายตอบแล้วนะครับว่าอยู่ทุกๆส่วนนะครับนะอยู่ทั้งที่หัวใจอยู่ทั้งหมดอยู่ทุกๆเซลล์และอยู่ทุกเซลล์ของเลือดนะครับทุกๆส่วนนะบอกให้ทราบไว้ไฟฟ้าสถิตที่ว่านี้สัมพันธ์กับสมองอย่างไรดีมากก็คือระบบประสาททั้งหมดนั่นเองครับสมองคือระบบประสาททั้งหมดนะฮะจะเรียกว่านิวรอนวันนี้ก็จะสรรหาภาษาทั้งนั้นนะครับสรรหาภาษามาใช้นะครับนิวรอนบางทีก็จะพวกศึกษาสมองก็บอกอะไรนะกรดฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนนี่นะเขาบอกว่ามีสารเอ็นดรีนาลีนใช่ป่ะเอ็นโดฟินใช่ไหมหลัง
สารหลั่งสารสารเอนโดฟินจากสมองมันหลั่งมาปั๊บสารให้ความสุขเขาว่า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 หัวเราะตามสนอยหนึ่งผมบอกผมไม่รับทั้งหมดนะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะผมไม่รับทั้งหมดภาษาแพทย์ผมจะไม่รับทั้งหมดนะฮะจำด้วยครับแต่ทำงานควบคู่กับแพทย์ได้นะถ้าจะมีการทำงานนะครับนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับมันคนละศาสตร์ฮะเพราะทางการแพทย์คือวิทยาศาสตร์จำหน่อยครับตรงนี้ทางฝั่งลุงนี่มันเรื่องของธรรมศาสตร์กับจิตศาสตร์อธิบายผ่านพุทธศาสตร์ล้วนๆเลยครับแล้ววิทยาศาสตร์ก็พอได้อธิบายผ่านวิทยาศาสตร์ก็ได้เห็นไหมครับแต่ไม่ใช่เนื้อวิทยาศาสตร์อธิบายวิทยาศาสตร์ที่เขาว่าเช่นอิเล็กตรอนโปรตอนเหล่านี้นะครับภาษาวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นที่ว่าโอเคไหมประจุไฟฟ้าบวกลบเนี่ยเหมือนกันเรื่องของวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมโอเคนะหวังว่าคงจะไปต่อกันหนึ่งๆตกลงก็สมองเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมของประสาททั้งหมดสมองนะครับพวกเนื้อวัดพวกงงกงกงนี่ใช่ทั้งนั้นนะครับงงกงกงมึนชาเบลสมองนะต่อมาเขาก็อัลไซเมอร์พาร์กินสันภาษาหมอมือสั่นมือสั่นพวกนี้นั้นนะนั่นคือภาษาหมอภาษาแพทย์นะครับส่วนภาษาเราเนี่ยงงเบลอมึนชาภาษาหลวงภาษาธรรมชาตินะครับมึนจับปุ๊บหนึ่งหัวโล่งเลยนะครับส่วนมากนะครับหัวจะโล่งเลยเบาวิวตามมือเลยนะครับพลังลุงเนี่ยไม่ได้นะสองมือเปล่าไม่ได้นะ